สวัสดีค่ะสุนุสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมต้มใบเตยค่ะเป็นขนมต้มที่มีสีสวยงามและมีกลิ่นหอมของใบเตยแป้งมีความนุ่มมากๆเลยค่ะในส่วนของไส้ก็จะมีความหวานกำลังดีและมีความฉ่ำของเนื้อมะพร้าวเมื่อได้ลิ้มลองก็จะเต็มปากเต็มคำแบบนี้เลยค่ะแป้งจะมีความบางมากๆมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยจะเตรียมในส่วนของใบเตยใช้ใบเตย53กรัมล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะมาปั่นรวมกับน้ำกะทิใส่น้ำกะทิลงไป200มิลลิลิตรแล้วปั่นให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะมากรองผ่านกระชอนใครจะกรองผ่านผ้าขาวบางอีกครั้งก็ได้นะคะบีบเอาน้ำใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคั้นน้ำใบเตยออกมาแล้วก็จะมาตวงให้ได้ประมาณ200มิลลิลิตรค่ะถ้ายังน้อยกว่า200มิลลิลิตรคอยเติมน้ำเปล่าเพิ่มทีหลังก็ได้จากนั้นจะนำแป้งข้าวเหนียว200กรัมทยอยใส่น้ำใบเตยทีละน้อยค่อยๆนวดแป้งและน้ำใบเตยให้เนียนเข้าด้วยกันการที่สุพนุชนำใบเตยมาปั่นกับกะทิแล้วนำมานวดแป้งก็จะทำให้แป้งมีความนุ่มมากกว่าที่จะใช้น้ำเปล่ามาปั่นกับน้ำใบเตยค่ะเมื่อใส่น้ำใบเตยจนหมดแล้วนวดแป้งยังไม่นิ่มจนเพียงพอก็สามารถเติมน้ำเปล่า 10-20 มิลลิลิตรเพิ่มได้ค่อยๆใส่ลงไปและนวดจนกระทั่งแป้งนิ่มค่ะสุพนุชใส่น้ำเปล่าเพิ่มเพียง10มิลลิลิตรที่จะนำไปนวดแป้งค่ะเมื่อนวดจนแป้งนุ่มแบบนี้แล้วก็จะปิดพลาสติกแรปไว้พักแป้งเป็นเวลา30นาทีขึ้นไปในระหว่างที่พักแป้งก็จะมากวนไส้มะพร้าวกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ำมะพร้าวลงไป2ช้อนโต๊ะจากนั้นจะใส่น้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำตาลทรายแดง25กรัมแล้วก็ตั้งไฟไปสักครู่จากนั้นก็จะเติมเกลือลงไปเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาตั้งต่อไปเรื่อยๆเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเดือดแบบนี้เลยค่ะเมื่อเดือดจนเป็นฟองขึ้นแบบนี้แล้วก็จะปรับมาเป็นไฟกลางแล้วจึงนำมะพร้าวทึนทึก200กรัมใส่ลงไปมะพร้าวทึนทึกจะขูดเป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่อยๆผัดให้เนื้อมะพร้าวซึมเข้ากับน้ำตาลเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลเริ่มที่จะแห้งจากนั้นก็จะปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยค่ะสุพนุชผัดได้มาประมาณนี้แล้วน้ำตาลเริ่มที่จะแห้งแล้วแต่ก็ไม่ต้องรอให้แห้งมากเพื่อให้ไส้ยังคงความฉ่ำอยู่ค่ะตักขึ้นแล้วก็เทใส่ในชามพักไว้จนกระทั่งอุ่นและสามารถปั้นเป็นก้อนได้จากนั้นจะมาเตรียมมะพร้าวทึนทึกใช้มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น150กรัมนำไปนึ่ง5นาทีแล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาลูกมะพร้าวทึนทึกกับเกลือให้เข้ากันจากนั้นจึงพักไว้แล้วจะมาปั้นในส่วนของไส้สุพนุชใช้ช้อนตวงประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วปั้นให้เป็นก้อนกลมๆในสูตรนี้จะได้ไส้มะพร้าวทั้งหมด17ก้อนค่ะในส่วนของไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำในส่วนของแป้งสุพนุชนำแป้งไปชั่งแล้วแบ่งให้ได้เป็น17ก้อนเท่าๆกันก็จะได้ก้อนละประมาณ23กรัมต่อ1ลูกค่ะปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็แบแป้งให้เป็นแผ่นบางๆจากนั้นจึงนำไส้ใส่ตรงกลางแล้วค่อยๆหุ้มแป้งให้ปิดมิดไส้จากนั้นก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆอีกครั้งแล้วพักไว้ค่ะจากนั้นจะมาต้มน้ำให้เดือดใส่ใบเตยลงไป3ใบเมื่อต้มจนน้ำเดือดดีแล้วจึงนำขนมต้มใส่ลงไปต้มเมื่อต้มไปสักครู่จนกระทั่งขนมเริ่มเซตตัวจะค่อยๆคนขนมสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อแล้วต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนมเริ่มลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำจากนั้นต้มต่ออีก2นาทีจึงตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวได้เลยค่ะสุพนุชใช้เวลาต้มไม่เกิน7นาทีค่ะเมื่อตักขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นลูกที่สุกใสแบบนี้นำมาคลุกกับมะพร้าวทึนทึกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขนมต้มติดกันจากนั้นจะนำส่วนที่เหลือทั้งหมดต้มต่อไปจนสุกให้หมดเลยค่ะคลุกกับมะพร้าวทึนทึกคลุกให้ทั่วเลยค่ะชอบมะพร้าวมากก็คลุกมากชอบน้อยคลุกน้อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกอันเลยแค่นี้ขนมต้มใบเตยก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปจัดจานเสิร์ฟได้แล้วค่ะขนมต้มใบเตยมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแป้งนุ่มไส้มีความฉ่ำและหวานกำลังดีลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ